การประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยวิสามัญในการพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณ2568วาระแรกนะคะจบลงไปเมื่อคืนนี้เมื่อเวลาประมาณ22นาฬิกาคือเร็วกว่าปกติค่ะตอนแรกเนี่ยตั้งกรอบเดิมไว้เลยเนี่ยเที่ยงคืนเนี่ยอย่างเร็วนะคะแต่ว่าเสร็จก่อน2ชั่วโมงเลยทีเดียวโดยที่ประชุมสภาผู้แทนรับหลักการด้วยคะแนนเห็นด้วย311เสียงนะคะไม่เห็นด้วย175เสียงงดออกเสียงมี2เสียงถือว่าที่ประชุมเห็นด้วยควรที่จะรับหลักการร่างพรบ.งบประมาณปี68แล้วก็มีการตั้งคณะกรรมธิการวิสามัญจำนวน72คนค่ะโดยสัดส่วนคณะรัฐมนตรีเนี่ย18คนพรรคการเมือง54คนจะประชุมนัดแรกนะคะก็คือ24มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา10โมงเช้าเป็นต้นไปขณะที่ทางคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวขอบคุณค่ะที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรยืนยันนะคะเรื่องของการจัดทำร่างฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเนี่ยสำคัญเลยคือเรื่องของเศรษฐกิจไทยอยากให้เติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพสร้างรายได้ให้กับประชาชนและประเทศสำหรับความเห็นข้อสังเกตและก็ข้อเสนอแนะต่างๆที่สมาชิกได้อภิปรายในนามของรัฐบาลเนี่ยขอน้อมรับไว้ทั้งหมดนะคะแล้วขอฝากให้คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาด้วยนะคะในเรื่องของการตรวจสอบรายละเอียดร่างพรบ.ดังกล่าวให้เป็นไปโดยรอบครอบเคร่งครัดรวมทั้งเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนค่ะ